สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Shoot Channel และแล้ววันนี้ก็มาถึงเกมระดับตำนานของ PlayStation ที่แฟนเกมทั่วโลกต่างรอคอยอย่าง God of War Ragnarok ออกวางจำหน่ายแล้วผมเองได้เล่นแล้วเกมมีความน่าสนใจหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบพยายามจะไม่สปอยเนื้อเรื่องให้คุณได้ดูกันนะครับเน้นไปที่ระบบต่างๆและเกมเพลย์เป็นหลักแต่ก่อนจะไปดูรีวิวผมมีกิจกรรมดีๆและมีของจากเกม God of War Ragnarok มาให้คุณได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลเช่นชุดยศหน้าเอดิชั่นชุดคอลเลกเตอร์เอดิชั่นจอยดูอัลเซนต์ลิมิเต็ดก็อดออฟวอลแลกนาล็อกและของรางวัลจากเกมก็อดออฟวอลแลกนาล็อกอีกเพียบกิจกรรมมีชื่อว่า Sony Live Campaign เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลสุด Exclusive มาครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนเข้าแฟนเพจ Hack Shoot ครับเจอรูปนี้กดสแกน QR Code ได้เลยเพียงเท่านี้ PlayStation Thailand ก็จะเป็นเพื่อนเราใน LINE แล้วนะครับสังเกตได้ว่าจะมี9ช่องเอ๊ะแต่เราต้องไปสแกนที่ไหนอะมานี่เดี๋ยวผมบอกคือ Sony เนี่ยเขาอยากแจกอยู่แล้วนะครับแค่แอดไลน์เนี่ยก็ได้แล้ว1คะแนนจุดที่2เนี่ยก็ไปที่ MRT สุขุมวิทอุโมงค์ทางเข้าที่2นะครับตรงโปสเตอร์เกมได้อีก2คะแนนจุดที่3ก็อยู่ตรง MRT สุขุมวิทเช่นกันครับอยู่ใกล้ๆกันเลยตรงกำแพงสวัสดิ์ธนาเป็นโปสเตอร์ใหญ่ยักษ์เลยนะครับอันนี้ได้2คะแนนแล้วก็ไปกดสแกนที่เพจ J Toffee เป็นตุ๊ดซ่อมคอมนะครับก็จะได้อีก2คะแนนเช่นกันนะครับจุดที่5ต้องไปตามร้านขายเกมในเครือของทาง Sony เขานะครับนี่เลยลิสต์รายชื่อตามนี้เลยนะครับจุดที่5ก็จะได้2คะแนนเหมือนกันครับจุดที่6ไปที่ Facebook Fanpage PlayStation Thailand นะครับคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยจุดที่7นะครับก็ God of War Ragnarok หน้าเพจกิจกรรมสแกนรหัสลุ้นรางวัลนะครับก็สแกนได้เลยนะครับได้รับอีก1คะแนนจุดที่8ก็ให้ตรงดิ่งไปที่สื่อพันธมิตรของเรานะครับออนไลน์สเตชันนะครับตรงนี้ก็จะมี QR Code ให้อีก1คะแนนจุดสุดท้ายต้องไปที่เพจของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับแนะนำว่ามาที่ Hack Shoot Channel นะครับผมสงสัยตรงไหนถามได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของเกมเพลย์ของ Kratos กันก่อนเลยครับสำหรับในภาค God of War ภาค Ragnarok เนี่ยนะครับก็ความดุดันดิบเถื่อนที่เคยมีมาเนี่ยไม่ได้จางหายไปเลยครับยังคงอยู่ครบเผลอมากกว่าเก่าอีกสับเป็นสับชำแหละเป็นชำแหละแยกชิ้นส่วนกันเลยครับแล้วก็ท่า execution ท่าจบเท่ๆเนี่ยแทบไม่ซ้ำเลยนะครับเหมือนเกมรู้ว่าถ้าเราฆ่าท่าเดิมๆแล้วจะเกิดอาการเบื่อครับนี่ใส่จัดเต็มแบบแต่ละตัวแต่ละท่าแต่ละอาวุธไม่เหมือนกันสักแบบเลยครับแล้วที่คุณเห็นซับไตเติลภาษาไทยในเกมนะครับคุณไม่ได้ตาฝาดนะครับเพราะเกมนี้มีภาษาไทยครับทั้งในหน้าเมนูก็เป็นภาษาไทยเนื้อเรื่องก็เป็นภาษาไทยวิธีสอนเล่นก็เป็นภาษาไทยการตั้งค่าเอกสารต่างๆภาษาไทยหมดเลย Sony ใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้ถูกใจเกมเมอร์ชาวไทยแน่นอนมาดูเกมเพลย์ RTS กันบ้างนะครับภาคนี้โตเป็นหนุ่มแล้วมาพร้อมธนูคู่ใจและลีลาพริ้วไหวดุดสายน้ำส่วนตัวผมลองเล่นแล้วผมชอบมากนะครับโดยเฉพาะท่าจบนะครับโดนฮาร์ฟวอลเล่อัดเข้าที่หัวเลยเท่สุดๆได้เล่นเป็น RTS เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ถือเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับเกมนี้นะเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยนะและระหว่างที่ RTS ออกต่อสู้นะครับก็จะมีพาร์ทเนอร์คนนั้นคนนี้สับเปลี่ยนมาช่วย RTS สู้นะมีสกิลพิเศษส่วนตัวเรียกสัตว์ก็ได้อุ๊ยสปอยหรือเปล่าเนี่ยไม่น่านะไม่น่าจะสปอยนะได้เล่นแพ็คคู่ทั้งพ่อทั้งลูกนี้ต้องไปหามาเล่นแล้วฮะเนื้อเรื่องแบบย่อๆของภาคนี้นะครับก็เป็น3ปีให้หลังจากภาคที่ผ่านมาอาร์เทรัสจากหนุ่มน้อยที่คริโตสคิดว่าเขายังไม่พร้อมกับการรับมือศึกหนักมาวันนี้เติบโตเป็นหนุ่มมีความมั่นใจและมีแนวความคิดเป็นของตัวเองสูงส่วนเคโทสนั้นน้ำวันก็ยิ่งเป็นห่วงอาร์เทรัสมากขึ้นเพราะดูเหมือนว่าอาร์เทรัสกำลังปิดบังอะไรบางอย่างไว้บางทีเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสงครามแร็กนาร็อกที่ทั้งคู่ต้องเผชิญและระหว่างการเดินทางนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าเครโทสกับลูกชายของเขาจะเดินทางได้อย่างสบายใจเฉิบนะครับเพราะระหว่างทางมีศัตรูอยู่เพียบครับหลากหลายชนิดเลยให้คุณได้เลือกสู้ได้เลยหรือคุณไม่เลือกมันก็จะมาหาคุณเองอย่างแน่นอนในเกมนี้ถ้าคุณมัวแต่เล่นเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวเนี่ยอันนี้จะน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เราเดินทางไปต่างเมืองต่างอาณาจักรเนี่ยมีของให้เก็บมากมายมีวิวให้ดูสวยๆเยอะแยะรวมถึงมอนสัตว์ประหลาดต่างๆเพียบนะครับถ้าคุณอยากได้ของดีคุณต้องตะเวนไปทั่วอาณาจักรแล้วก็คุณจะได้ดรอปของดีแล้วก็นำมาสู้กับพวกบอสต่างๆได้นะครับส่วนซับไตเติลภาษาไทยนะครับเอาไปเลยครับ10เต็ม10ครับนอกจากแปลดีแล้วยังใช้ภาษาที่สวยงามอ่านเข้าใจง่ายด้วยฮะตัวเกมก็มาในรูปแบบของ Open World นะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเล็กนะฮะมีหลายแมปมีหลายดินแดนและที่สำคัญคือมีหลายอย่างที่คุณต้องทำเช่นหีบนอร์เนียหีบในตำนานอาร์ติแฟกต์อะไรพวกนี้คุณต้องหาแล้วก็บางชิ้นก็หาง่ายบางชิ้นก็ต้องไปแก้ปริศนาก่อนแล้วก็ถึงจะได้มาเอาจริงๆแค่ซื้อมาพายเรือเสพกราฟิกที่สวยงามของเกมนี้เนี่ยผมก็ว่าคุ้มค่าเกมแล้วนะ
ส่วนปริศนาในเกมนี้นะครับไม่ยากไม่ง่ายแต่ต้องใช้สมองขบคิดกันหน่อยบางอย่างเราคิดเยอะเกินไปบางอย่างเราคิดน้อยเกินไปก็ไม่สามารถที่จะเก็บของให้ครบได้นะครับถามว่าของพวกนี้จำเป็นต้องเก็บไม่เล่นในเรื่องอย่างเดียวได้หรือเปล่าได้ครับแต่เหนื่อยพวกนี้ถ้าเราหาได้เราจะสามารถเพิ่มพลังชุดเกราะเราเพิ่มพลังอาวุธเราได้นะครับแล้วก็สามารถไปบวกมินิบอสหรือบอสด่านต่อไปได้สบายมากขึ้นครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเหนื่อยหนักครับเรื่องการอัปเกรดอาวุธอัปเกรดเกราะหรือคราฟเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับเรื่องของการคราฟเนี่ยนะครับหรืออัปเกรดก็มาทำได้ที่โต๊ะของพวกซินดูรี่หรือเป็นพวกบล็อกนะครับเป็นคนแคทที่เป็นช่างส่วนตัวของเครโทสกับอาทรีอัสครับแล้วก็เลือกเลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถกดอัปเกรดกดอัปเลเวลได้เลยมีตั้งแต่เกราะท่อนบนมีสายคาดเอวมีเกราะช่วงแขนนะครับก็สามารถที่จะเลือกกดได้อัปเกรดได้แล้วก็คราฟได้แล้วความสามารถของแต่ละชุดนะครับมีบอกเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับแล้วก็สังเกตที่มุมซ้ายบนเนี่ยจะมีค่าความแข็งแกร่งความป้องกันแล้วก็ค่ารูนค่ากำลังอะไรต่างๆเนี่ยแสดงให้เราเห็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกปรับจูนอัปเกรดได้ตามที่คุณชอบได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับเกม God of War Ragnarok เนี่ยทุกอย่างในเกมยกเว้นเสียงภาคนะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับแล้วก็ทำมาค่อนข้างจะละเอียดสำหรับคนที่อยากเข้าไปตั้งค่าเซตติ้งเกี่ยวกับโหมดเกมระบบเสียงหรือแม้กระทั่งเน้นคุณภาพกราฟิกหรือเฟรมเรทครับสามารถที่จะเข้ามาอ่านในเน็ตได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยหมดเลยแล้วก็สามารถเลือกลดเสียงเบาเสียงมันแยกส่วนได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับแต่งสีคำบรรยายเปลี่ยนสีชื่อผู้พูดก็ได้จะเปิดจะเลือกปิดก็ได้นะครับอันนี้คือค่อนข้างจะปรับได้ละเอียดมากแล้วแต่ที่เราชอบเลยทุกบรรทัดเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับปรับแต่งปุ่มอะไรก็ได้ง่ายมากและนี่ก็คือรีวิว God of War Ragnarok เกมดีๆที่เกมเมอร์ทุกคนไม่ควรพลาดและอย่าลืมกิจกรรม Sony Live Campaign ที่ผมแนะนำไว้เมื่อช่วงกลางรายการนะครับผมอยากให้พวกคุณได้กันจริงวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมไปหา God of War Ragnarok มาเล่นกันนะฮะสวัสดีครับผม